มาตราตัวสะกดแม่กลมสวัสดีค่ะน้องๆ้องวันนี้มีปริศนาคำทายมาให้นุน้องได้ทายกันด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะคะฉันคืออะไรดื่มได้โตดีคุณค่ามากมีขาวข้นหวานมันถ้ลยก็คือ นมฉันคืออะไรเห็นได้บนหน้าหอมกรุ่นหนักหนาซ้ายขวาเปล่งปลัง่งคำตอบของคำทายนี้ก็คือแก้มค่ะคนเก่งลองชี้แก้มตัวเองสิคะฉันคืออะไรคู่ได้เย็บผ้า ร้อยสอยไปมาเสื้อผ้างดงามและฉันก็คือเข็มฉันคืออะไรผลไม้เป็นฝกักเพชรชบูรณ์มากนักเปรี้ยวหวานลองชิม คำตอบของคำทายได้แก่มะขามฉันคืออะไรยาวสั้นก็ได้เรียบงามยามหวีบนศีษะเราคำทายนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะมีกันทุกคนนั่นก็คือผมน้องๆเห็นไหมคะว่าทุกคำ มีมอม้าเป็นตัวสะกดหมดเลยเอคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนี่เป็นคำในมาตราอะไรนะคนเก่งช่วยบอกทีคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดคือคำในมาตราแม่กลมนั่นเองรู้จักกับมาตราแม่กลมกันแล้วเรามารู้จักกับความหมายของคำศัพท์กันนะคะ เริ่มจากคำว่านมหมายถึงน้ำนมที่ได้จากเต้านมของสัตว์เช่นนม,มวัวแก้มหมายถึงเนื้อที่เป็นกระพุง้งอยู่บริเวณหน้าทั้งสองข้างถัดจากตาลงมาเข็มหมายถึงเหล็กแหลมที่หัวมีรสูสำหรับสอดได้หรือเชือก ใช้เย็บหรือกลัดสิ่งของมะขามหมายถึงชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ผลเป็นฝักยาวโค้องงอคอดเป็นข้อเปลือกปักแข็งและเปลาะผมหมายถึงขนที่ขึ้นบนศรีรษะวันนี้ได้รู้จักมาตราแม่กลมแล้ว คนเก่งอย่าลืมทบทวนด้วยนะคะซึ่งจำง่ายๆว่ามาตราแม่กลมคือมาตราที่มีหม้มาเป็นตัวสะกดค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ